สวัสดีทุกคนค่ะและนี่คือไกลบ้านนะคะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่เมืองไฮเดลแบร์กประเทศเยอรมนีขอต้อนรับแขกของดิฉันพี่ต่อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ใช่พี่ต่อนะคะเรียนอยู่ไฮเดลแบร์กค่ะเรียนอะไรอยู่ที่ไฮเดลแบร์กเรียนอัลเทอร์ฟิโลโลกีเรียนชั้น PhD อยู่ก็คือด็อกเตอร์กำลังจะเป็นว่าที่ด็อกเตอร์เพิ่งดีเฟนซ์ไปดีเฟนซ์แปลว่าอะไรเพิ่งที่จะมีรายงานความคืบหน้าว่าวิจัยไปถึงไหนแล้วจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วจะออกมาในรูปแบบไหนซึ่งรายงานเขาไปว่าไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่ไม่รายงานไปว่าปกเนี่ยจะใช้สีผูและมีกลิ่นหอมเพื่อที่จะได้จำได้อาจารย์ชอบจำว่าเป็นลักษณะของชาวเอเชียพิเศษมากอันนี้จริงป่ะจริงจริงป่ะสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ดิฉันขอเตือนไว้ก่อนว่าคุณผู้ชมจะต้องแยกแยะนะคะว่าอันไหนจริงเรื่องจริงหรือไม่จริงไม่จริงตัวฟ้าเองกับพี่ต่อนะก็รู้จักกันตั้งแต่เมื่อวานเนาะไม่เมื่อกี้เจอกันในรถค่ะอ่ะต่อไปนี้เป็นความจริงความจริงรู้จักกันที่คณะอักษรศาสตร์นะคะพี่ต่อก็จะเป็นรุ่นพี่ที่แบบเป็นพี่เชียร์มาดูแลก็แบบทำไมเรามาทางนี้ล่ะคะอ้าวแล้วเจ้าบ้านทำไมถึงไม่พาเดินล่ะที่บอกนะคะขอเตือนอีกครั้งนึงว่าที่เกิดขึ้นในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องโกหกตอนนี้เราไม่ได้อยู่ไฮเดลแบร์กนะเราอยู่สำเพ็งนะคะตอนนี้นี่จะพามานี้24-8ปิดอะไรอ่ะเวลาใครจะพาฉันมาเที่ยวที่ไหนอ่ะมันจะต้องปิดเดี๋ยวพี่ต่อจะพามาดูอะไรก็จะพามาดูคุกไงอยู่ข้างบนเนี่ยคือจะพาหนูมาดูคุกใช่ทำไมต้องเป็นคุกคุกนักเรียนไงก็เอาไว้ขังนักเรียนสำหรับคนที่ทำผิดต่างๆเช่นอาสมัยก่อนเนาะไล่หมูในเล้าของชาวบ้านอันนี้เป็นเรื่องจริงขโมยใช่เรื่องจริงโอเคเรื่องขโมยกินเป็ดกินไก่หรือว่าไม่ส่งงานหรือว่าทะเลาะเบาะแว้งกันก็เอามาเก็บในคุกที่แรกของวันก็ปิดนะฮะเป็นฤกษ์ที่ดีมากดีมากงั้นเราไปเดินในที่ที่มันเป็นซอยๆมั้ยใช่แต่เราก็ไม่เป็นไรเราก็แต่ที่ไม่มีผมอ่ะซอยมันไม่สวยแต่ที่ไม่มีผมอ่ะซอยมันไม่สวยสิ่งที่พี่ต่อเลยก็คือต้องเรียนกับนั่งของพุทธศาสนาแต่ว่ามันต้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องภาษาโบราณจะต้องไปอ่านคัมภีร์โบราณภาษาเช่นภาษาอะไรบ้างที่เรียนภาษาที่พี่เคยเรียนซอกเดียนก็มีโขตานก็มีภาษาพวกซีเทียนสักกะอะไรพวกนี้เก่งจังเลยอ่ะทุกวันนี้เรียนแต่ภาษาโบราณเลยคุยกับคนปัจจุบันไม่ค่อยรู้เรื่องเฮ้ยพี่ต่อนกคุยให้หน่อยสวัสดีค่ะได้ข่าวว่าทะเลาะกับคุณจอนนี่เหรอคะจอนนี่ไหนอะจอนนี่แอนโฟเน่ไงนี่ไม่ใช่นกจริยาหรอ เขาดูหญิงอะพี่ไม่ชอบเลยดาราเดี๋ยวนี้พี่นกอย่าไปเอ้าพี่นกอันนี้พี่ขอก่อนนะปิดอีกแล้วอะค่ะทำไมเป็นอย่างนี้อันนี้มันคืออะไรที่ปิดห้องประชุมใช้สำหรับงานวิชาการใหญ่ๆแบบว่าเชิญแขกบ้านแขกเมืองที่จะพามาดูเนี่ยนะคะเพราะว่าเยอรมันเนี่ยเขาไม่มีการรับปริญญาเนาะเพราะว่าถือว่าการใส่ผ้ากาวเสื้อกาวเนี่ยมันเป็นการบอกถึงชนชั้นการศึกษาเนี่ยมันควรจะเป็นสิ่งที่ทุกคนได้รับเท่ากันหมดถูกไหมไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของไฮโซใช่การใส่เสื้อครุยเสื้อกาวเนี่ยมันเป็นลักษณะที่แทนภาพของกษัตริย์ของขุนนางเพราะฉะนั้นเยอรมันก็เลยบอกว่าไม่ต้องมีเลยแล้วแปลว่าตอนพี่ต่อจบป.โทก็จะมีกระดาษส่งไปที่บ้านซึ่งพี่คิดว่าพี่ส่งไปที่เมืองไทยเรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้ก็คือยังไม่รู้เลยว่าส่งไปหรือยังตอนนี้ส่งไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเนี่ยก็เป็นข่าวคือคอมาเรียนไม่จบบ้างมาหากินอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างงี้บ้างเดี๋ยวรอกลับไปก่อนนะจะเอามาให้ดูว่าเรียนไม่จบจริงให้แก้ข่าวเดี๋ยวนี้เลยว่าที่คนบอกว่าเป็นเมากันว่าเราเรียนไม่จบอ่ะความจริงแล้วคือเขาไม่มีวิธีรับปริญญานะคะอ้าวตอนนี้เราอยู่ที่ถนนเมนสตรีทนะเขาเรียกอัลสตัดอัลสตัดค่ะตรงนี้เป็นอัลสตัดแปลว่าเป็นโอนซิตี้อ๋อก็คือเขตเมืองกาวเขตเมืองกาวอุ้ยอะไรอ่ะเขามองอ่ะเขามองเหมือนเราเขามองว่าเราอ่ะเป็นเอเชียที่ถือไม้เซลฟี่แล้วเสลิ่มมากแต่เราอ่ะก็เสลิ่มจริงแหละชลอสไฮเดลแบร์กใช่เราก็ซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะให้ดูว่าขอเรื่องจริงนะของจริงอันนี้เรื่องจริงแล้วนะเราอยู่ที่ปราสาทไฮเดลแบร์กใช่มีอะไรจะพูดไหมเรื่องปราสาทไฮเดลแบร์กไฮเดลแบร์กเนี่ยมีความสำคัญมากแต่ที่ไม่พูดเพราะว่าเรารู้แค่นี้เรารู้แค่นี้ว่ามันสำคัญนี่คือตอนที่ไม่มีสาระเป็นการอวดว่าเรามีเงินมาเที่ยวเมืองนอกเท่านั้นเองพวกหล่อนเบื้องหลังที่มาเที่ยวเมืองนอกได้เนี่ยก็คือเรานอนกองขยะนะใช่ใช่
เราจะไปกินไวน์กันนะคะเชิญค่ะถังไวน์นะคะหลังเนี้ยใหญ่มากใหญ่มากไม่มีไวน์จริงๆป่ะพี่ต่อไม่มีไวน์แล้วสมัยก่อนอ่ะกษัตริย์เขาจะให้คนเอาไวน์ไปส่งเมื่อไหร่ปุ๊บเขาจะมาสั่นกระดิ่งแล้วคนใช้ก็ทำหน้าที่เอาขึ้นไปให้ซึ่งอันเนี้ยเมื่อก่อนมีไวน์อยู่จริงมีไวน์จริงสวัสดีค่ะอาริยาไทยแลนด์ค่ะตรงนี้ค่ะมันเป็นแม่น้ำแม่น้ำชื่อแม่น้ำเนค่านะคะอันนี้จริงใช่ไหมจริง คือพูดเรื่องไม่จริงจนแบบจนต้องทวงกันเองว่าอันนี้จริงอันนี้จริงอันนี้จริงชื่อแม่น้ำแม่น้ำเนค่าแม่น้ำเนค่าเป็นผู้หญิงด้วยนะเป็นผู้ชายจะพูดว่าแม่น้ำเนครับถ้าเป็นแม่น้ำกระเทยจะชื่อว่าแม่น้ำเนค่าเนค่าเนค่าชื่อช่วงไกลบ้านเนี่ยมาจากชื่อเต็มก็คือไกลบ้านก็ดีอยู่แล้วอย่าไปอยู่แถวบ้านเลยแถวบ้านสวยไหมคะที่นี่สวยมากค่ะขอบคุณค่ะข้างล่างเนี่ยจริงๆถ้ามองไปนะจะเห็นภาพโดยรวมของอัลสตัดก็คือโอลด์ซิตี้ของไฮเดลแบร์กนะคะคือจริงๆแล้วก็จะเป็นเมืองมหาวิทยาลัยนะคะตรงนี้จะบอกให้โอ้จะเล่าเกร็ดนึงที่เมืองเป็นเมืองมหาลัยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลาในการเดินทางเนาะมันไม่ใช่แคมปัสคนเยอรมันก็จะบอกว่า9โมงเนี่ยก็จะให้คำกำกับมาว่าคุณสามารถเข้าช้า15นาทีได้หรือว่าเข้าช้า15นาทีไม่ได้เข้าใจไหมถ้าเราเขียนไว้ว่า9แล้วก็ CT เนี่ยหมายความว่าอนุญาตให้เราไปสายได้15นาทีเพราะฉะนั้นมาเรียนแรกๆอย่างงงว่าเออครูบอกว่า 9:00 นเริ่มเรียนปรากฏไป 9:15 ยังไม่มีใครมากลับบ้านไม่ได้นะคะรอก่อนเนาะอ๋อก็คือเขาจะเลทไปอีก15นาทีเอาจริงประเด็นเรื่องอีอะไรนะเข้าเรียนช้าเข้าเรียนเร็ว5นาทีทำให้นึกถึงสมัยเรียนที่คณะเป็นอาจารย์ที่เรารักมากคนนึงนะอาจารย์เขาสอนไม่ทันใช่ป่ะปกติเริ่มเรียน 8:00 นค่ะอาจารย์แบบนิสิต5นิสิตครูสอนไม่ทันนะฮะเขาจะขอเพิ่มชั่วโมงค่ะให้มาเรียนเป็น7โมงเช้าค่ะคือปกติอ่ะแค่8โมงอ่ะก็มาไม่ทันกันแล้วก็มาไม่ทันกันแล้วนิสิตก็มองหน้ากันแล้วก็แบบมึงไม่เอานะ7โมงไม่โอเคเพราะ8โมงยังมาสายเลยเลยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเอางี้ค่ะนิสิตคนละครึ่งทางแล้วกันนะฮะอาจารย์อยากได้7โมงนิสิตอยากได้8โมงงั้นเอาเป็น7โมงครึ่งแล้วกันค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ใครมาเรียน7โมงครึ่งนะคะครูจะมีเค้กแครอทเดี๋ยวครูจะทำเค้กแครอทให้กินพอรุ่งขึ้นนะคะก็มาเรียนตอน7โมงครึ่งมาถึงอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนจะเข้าเรียนเดี๋ยวกินเค้กแครอทกันอาจารย์ก็แจกเค้กแครอทให้ทุกคนได้นั่งกินอร่อยไหมคะนิสิตอร่อยค่ะพอกินเสร็จปุ๊บเริ่มเรียนได้เริ่มเรียนได้8โมงให้มาทำไม7โมงครึ่งมาเรียนเก็บให้มากินเค้กแครอทซึ่งแบบแต่อร่อยจริงๆนะอร่อยอร่อยอันนี้ก็เป็นเรื่องการเข้าเรียนตอน7โมงครึ่งพร้อมเค้กแครอทวิชาที่ชอบที่สุดที่เรียนก็คือพวกภาษาและพระธรรมที่ใช้ในคัมภีร์พุทธศาสนาบนเส้นทางสายไหมค่ะเส้นทางสายไหมนี่ไม่ใช่ชื่อนะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคำถามเป็นคำถามเส้นทางสายไหมอีกคนก็ตอบว่าสายค่ะเพราะไม่มากินเค้กแครอทไม่ทันเนาะตอนนี้เราอย่าเพิ่งคุยมากนะคะต้องมองบันไดนะเดี๋ยวจะกิ้งลงไปเพราะอะไรเพราะอะไรคะเพราะว่าเราเป็นบันดาลไงบันดาลคืออะไรอ่ะเพราะเราเป็นบันดาลลงบันไดไงไหนเล่าเรื่องนี้สิที่เมื่อคืนผู้ชายทักมาโอ้ยไม่เล่าเมื่อคืนผู้ชายทักมาแล้วหายไปไม่ใช่ผู้ชายบอกว่าจะถึงหน้าบ้านเธอแล้วสวยจังเลยอ่ะเก็บของไม่คิดชีวิตเลยค่ะผมปลิวเลยอุ้ยใส่ผมนะตัดกล้องแป๊บนึงนะคะตอนนี้พี่หมิวนะอุ้ยเรื่องล่าเลยอ่ะกำลังแบบเข้ากับสถานการณ์เลยก็คืออันนี้จะไปล่าแล้วนะอุ้ยสวัสดีค่ะพี่หน่องอนุโนชาไม่ที่ขำอ่ะเพราะว่ามีเด็กฝรั่งเดินมางง Is she beautifulYeah. Thank you. Thank you. You're so kind. แนะนำชื่อเปลี่ยนชื่อเลยค่ะตอนนี้ไม่ชื่อต่อแล้วนะชื่อยูกิโกะค่ะฮะฝรั่งผู้ชายเดินมาจะโดนตีหัวป่ะหุยคนนี้เหรอเราถามเขาไหมอ่ะอย่าถามเลยคนนี้ท่าทางเขาจะเตะเราจริงเหรอหุยหล่อหุยเขาล่อกินได้นะไม่ติดเลยอ่ะแต่ติดที่เขาแล้วแหละเขาติดเรานี่พยายามเดินอย่างนี้เพื่อให้เห็นว่าผมมีสปริงนะแบบเบลซี่อย่างเงี้ยหรอเฮ้ยดูสิสวยจังเลยอ่ะ I'm beautiful yes yes ถ้าเกิดอาจารย์พี่ต่อเขามาเห็นนะเขาจะเซ็นปอเอกให้ไหมนะเขาเซ็นจริงหรอเขาเซ็นให้ฉันออกเลยวิกลุ่มวัยรุ่นดื่มเหล้าอยู่ชั้นบนโอ้ยจริงด้วยอ่ะเขาดูน่ากลัวมากเลยโอ้ยจริงด้วยอ่ะ beautifulมันเขาหัวเราะด้วยอ่ะ
ก็ที่บ้านมีชั้นใต้ดินเสร็จแล้วปุ๊บก็เก็บของเดินไปเดินมาอ่ะนี่คืออะไรไปหยิบขึ้นมาเอาเป็นวิกก็เรามาใส่เล่นเดี๋ยวอันนี้คือวิกที่ไปเจอมาหรอเจอพี่ต่อใครเขาเอาวิกคนที่ไม่รู้จักมาใส่อ้าวทำไมล่ะคืนนี้เขามาทวงอ่ะเอาผมฉันเกณฑ์มาไม่ส่วนมากเขาจะไม่มาทวงผมเขาจะมาทวงภาพบางสกุลคนไหนก็พูดแล้วเนาะผ้าบางสกุลคืออะไรผ้าบางสกุลเนี่ยก็คือผ้าที่เขาเอาไว้ห่อศพใช่ไหมล่ะของอินเดียนะคะไม่ใช่ของไทยนะคะอ๋อเราไปรับของเขามาเขามาก็ใครที่จะเผาเนี่ยเขาก็จะเอาผ้าบางสกุลออกเนาะแล้วก็เผาเนาะเสร็จแล้วผ้าพวกนี้เขาก็จะเอาไปแขวนในป่าเนาะอ๋อแล้วให้พระสงฆ์ไปหยิบป่ะก็ให้พระสงฆ์มาหยิบมาห่มเป็นจีวรที่มีลักษณะเป็นผ้าดิบสีออกหมอนๆเหลืองๆก็คือผ้านี้แหละ Am I beautiful yesภาษาเยอรมันให้คู่นี้ถามว่าฉันสวยไหมนะเดี๋ยวไปแล้วนะหนึ่งสองสามไปเลยค่ะบินิเชิญตั้งก็เชิญไอ้ไม่มีแต่คนชมว่าฉันสวยจะขออนุญาตถอดนะคะไม่ใช่ถอดเพราะอายนะเพราะที่เห็นคุณไม่น่าจะอายแล้วเชื่อว่าไม่อายไม่อายแต่ร้อนและคันหัวมากเออดีว่ะสวยไหมดีอ่ะขอนี้ก่อนไหมลงไหมนี่คือแม่น้ำนี่ค่ะเหมาะกับการเดินเล่นและร้องเพลงก็ความรักไม่ใช่แกงฟักเธออยากแกงฟักต้องใส่น้องเป็ดแต่วันนี้ตู้เย็นมีฟักไม่มีเป็ดอ้าอ้าอ้าเรากำลังจะเดินทางกลับวันนี้ความรู้เยอะมากเลยเยอะมากความรู้ไม่ได้มีแค่ในหนังสือไม่มีในหนังสือแต่ที่แน่คือไม่มีในคลิปนี้ไม่มีในคลิปนี้ตอนนี้เนี่ยเรากำลังเดินทางกลับที่พักเนาะใช่ซึ่งที่พักก็คือกองขยะด้านหน้านะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันดิฉันต้องขอบคุณสิขอบคุณพี่ต่อนะไฮเดลแบกมากๆนะคะใครติดตามพี่ต่อให้ติดตามยังไงดีคะให้ทำบาปคนบาปจะมาเจอกันลากันไปสำหรับเทปนี้นะคะจากไฮเดลแบกบ๊ายบาย